่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะตอนนี้นะคะโยเดินเข้ามาภายในร้านกาแฟนะคะอยู่เย็นแล้วนะคะต้องบอกร้านกาแฟหัวหินนะคะบายอยู่เย็นค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวโยขอสั่งกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวขอสั่งหน่อยนะคะเอาชัวคาราเมลนะคะทิรามิสุนะคะแล้วก็ไอซ์โฟร์ซีซั่นแล้วก็ทีแทงโก้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นจะไปนั่งรอที่โต๊ะคุณผู้ชมแอบเห็นขนมเค้กเดี๋ยวขอไปดูก่อนได้ไหมคะว่าขนมเค้กเขามีขนมเค้กอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องรอให้ขนมเค้กอะค่ะไม่ทราบว่าจะมีขนมเค้กอะไรบ้างไหมคะบ้างคะได้ค่ะนะคะอันจะมีขนมเค้กอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นบราวนี่ค่ะบราวนี่ไวท์ช็อกโกแลตเค้กไวท์ช็อกโกแลตเค้กบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะทีรามิสุค่ะแล้วก็เป็นชั้นคาราเมลชีสพายอ๋อที่เราสั่งไปใช่ไหมอันไหนเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดคะก็จะแนะนำเป็น2ตัวนี้เลยค่ะเป็นชั้นคาราเมลชีสพายแล้วก็เป็นทีรามิสุส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะสั่งอันไหนคะที่อร่อยจะท็อปสุดๆจะเป็นตัวนี้มันคือรสชาติมันจะเป็นยังไงคะเป็นรสชาติกาแฟใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นคนไม่ชอบทานหวานมากจะต้องเป็นตัวไหนคะอันนี้จะออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะแล้วก็บลูเบอร์รี่ข้างบนนะคะค่ะค่ะแล้วเห็นบอกว่าที่นี่มีกาแฟที่เมื่อกี้สั่งไปใช่ไหมโฟร์ซีซั่นใช่ไหมคะเอ๊ะมันทำไมมันเป็นโฟร์ซีซั่นอ๋อมันจะเป็นสไตล์เลเยอร์ค่ะจะเป็น4ชั้นนะคะค่ะค่ะชั้นแรกก็จะเป็นไซรัปน้ำตาลนะคะค่ะเป็นนมสดนมสดแล้วก็ด้วยกาแฟค่ะฟองนมค่ะจะเป็น4ชั้นก็กว่าจะทำเป็นทีละก็คือต้องเคยทำทีละชั้นชั้นชั้นแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าโยจะทานโฟร์ซีซั่นเนี่ยโยควรต้องทานกับขนมอันไหนเอ่ยเหมาะกับตัวนี้ค่ะจะรสชาติคล้ายๆกันนะคะอืมก็ถึงจะได้แบบว่ารสชาติไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะถ้ายังไงแล้วนะคะเดี๋ยวจัดขนมให้โยนะคะพร้อมกับกาแฟนะคะแล้วเดี๋ยวโยทานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโยจะสั่งเห็นว่ามีไอศกรีมด้วยเป็นไอศกรีมเป็นโฮมเมดหรือคะโฮมเมดค่ะโฮมเมดสไตล์อิตาเลียนค่ะค่ะอันนี้นี่เป็นของอันไหนที่จะเป็นขึ้นชื่อคะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งแล้วโยจะได้สั่งต่อได้ค่ะอันนี้รสอะไรคะแอปเปิ้ลกิวี่ค่ะจะเปรี้ยวค่ะค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าทานอะไรเลี่ยนๆเสร็จแล้วก็มาสั่งไอศกรีมตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวรอนะคะให้กับน้องเนี่ยเขาไปทำกาแฟข้างในก่อนนะคะจะไปนั่งรอค่ะโอ้ยเป็นนี่อะไรคะเทรามิสุนะคะค่ะโฟร์ซีซั่นค่ะค่ะค่ะจะถามว่าอย่างโฟร์ซีซั่นเนี่ยค่ะที่เป็นชั้นๆเนี่ยค่ะอย่างชั้นแรกนี่คืออะไรคะเป็นสลับน้ำตาลค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นนมค่ะค่ะนะคะก็คือว่าจะต้องอย่างถ้าให้ทานอร่อยคือต้องรีบทานหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นโยจะถ้าไม่บอกให้ว่าโยจะต้องคนเนี่ยค่ะจะต้องชิมไปเลยต้องคนก่อนนะคะงั้นค่ะไม่เชื่อค่ะเดี๋ยวต้องลองนะคะต้องคนก่อนอย่างนี้นะคะนี่นะคะนะคะแล้วก็ยกดื่มเลยใช่ไหมคะรสชาติเค็มแบบกลมกล่อมค่ะนะคะรสชาติแบบว่าไม่หวานจนเกินไปนักนะคะและอันนี้ก็คือให้ทานนะคะคุณผู้ชมนะคะทานกับขนมเค้กนะคะอันนี้ดูนะคะว่ารสชาติอ่ะจะอร่อยมากแค่ไหนนะคะนะคะอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับ
คือต้องบอกว่าอย่างขนมเค้กเนี่ยต้องทานตอนที่เพิ่งออกมาจากตู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ทานพร้อมกับกาแฟนะคะก็จะทำให้รสชาตินะคะไปกันได้ด้วยดีเลยค่ะนี่นะคะและอีกเมนูหนึ่งก็คืออันนี้ใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นโอริโอหรือเปล่าคะข้างล่างจะเป็นโอริโอนะคะนี่ดูนะคะถ้าถามโยนว่าจะชอบอันไหนนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าชอบสองอันเลยเพราะว่าอย่างในส่วนอันนี้นะคะก็จะมีรสชาติของชีสเล็กๆนะคะส่วนอันนี้ก็อาจจะมีรสชาติคือสำหรับคนที่ชอบกาแฟจริงๆค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะเดี๋ยวโยขออนุญาตทานนะตอนนี้อายคุณผู้ชมมากเลยนะคะหมดแล้วค่ะโยกำลังชิวๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่อิ่มท้องนะคะจากอาหารอร่อยๆนะคะและดื่มด่ำกับกาแฟกลมกล่อมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านอาหารอยู่เย็นค่ะแล้วบ้านกาแฟหัวหินบายอยู่เย็นนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Hi Chic ได้ใหม่นะคะทางช่องดาราเดลี่แห่งนี้นะคะในทุกๆวันศุกร์เวลา 13:30 จนถึง 14:30 นะคะวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะI gotta see ya, I gotta fire